ฮักสาระชอบสาระเฮากะสินำความรู้สาระต่างๆรวมถึงข้อกฎหมายต่างๆที่มีประโยชน์มาให้ฟังมาหลับชว่างน้ำกันอย่าลืมกดติดตามเด้อค่ะเด้อนายอัจฉริยะผิดหวังศาลยกฟ้องทนายตั้ม24ธันวาคม2562เวลาเก่านาฬิกาศาลจังหวัดสมุทรปราการนัดฟังคำตัดสินที่นายอัจฉริยะเรื่องรัตนพงษ์ฟ้องนายสิทธาเบี่ยมบังเกิดหรือทนายตั้มในคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาหากย้อนไปเล่าเหตุการณ์นี้อีกเทื่อหนึ่งก็คงจำกันได้หลังจากที่ครอบครัวคนเลี้ยงหมาถูกกล่าวหาว่าเป็นโรคแดงแล้วถูกคัดทะเบียนราชเอารูปลูกเมียหรือแม่แต่กระทั่งรูปหมาไปแขวนในคนดาเอามั่นเอาสนุกนายกบพร้อมภรรยาได้ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายแจ้งความเอาผิดกับคนในกระบวนการละเมิดสิทธิของตนและครอบครัวตามขั้นตอนทว่าผู้ต้องหาที่โดนแจ้งสวนกลับโดยการฟ้องตรงแบบว่านแห่ฟ้องให้ตกใจฟ้องละฟ้องแปร10กว่าคดีแต่ได้ถูกศาลยกฟ้องไปและถอนฟ้องไปเกือบหมดยกเว้นคดีที่ฟ้องเอาผิดทนายตั้มซึ่งเป็นผู้พาในกบและครอบครัวไปแจ้งความนายอัจฉริยะหนึ่งในผู้ต้องหาคดีขัดทะเบียนราษฎร์นายกบฟ้องทนายสิทธาทนายความของนายกบโดยข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเหตุให้คนทั่วไปที่เขาถึงซื้อและช่องทางโซเชียลมองว่านายอัจฉริยะเป็นคนสัวเป็นคนสารเลวเพื่อบ่ให้ไผเอามาเป็นอย่างอย่างนายอัจฉริยะจังได้ขอใส่สิทธิ์ตามกฎหมายคดีนี้ไต่สวนแล้วมีมูลด้วยนายอัจฉริยะอ้างว่าเอกสารที่นายอัจฉริยะเขาแจ้งความเอาผิดนายกบในวันที่28พฤศจิกายน2561ที่สถานีตำรวจภูธรบางปะอินและเป็นเหตุให้เจ้าพนักงานต้องไปขัดทะเบียนราษฎร์นายกบนั้นเป็นของแท้บ่ได้เหตุปลอมขึ้นมาตามที่ทนายตั้มกล่าวอ้างนายอัจฉริยะยังมีหน้าที่พิสูจน์ให้ได้ว่าวันดังกล่าวนายอัจฉริยะไปแจ้งความจริงความคืบหน้าล่าสุดนายสิทธาเบียบังเกิดหรือทนายตั้มก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กยกฟ้องลงบันทึกประจำวันย้อนหลังคดีที่คนบ่มีอาชีพฟ้องผมว่าหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาจากการที่ภาคกบไปแจ้งความแล้วมีการแถลงข่าวแล้วผมโพสต์ลงเพจหลายครั้งมื้อนี้ศาลจังหวัดสมุทรปราการมีคำพิพากษายกฟ้องแต่ที่น่าสนใจคือในคำพิพากษาระบุไว้เลยว่าการที่คนบ่มีอาชีพเหตุนั้นเป็นการลงบันทึกประจำวันย้อนหลังจริงผมแถลงข่าวและโพสต์ในฐานะทนายความป้องกันส่วนได้เสียของลูกความยังบ่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทจำไว้คนบ่มีอาชีพกระบวนการยุติธรรมบ่แม่นสนามเด็กเล่นและผลของคดีนี้สิเอาไปใส่ในอีกหลายคดีที่มีการเอาบันทึกประจำวันย้อนหลังไปใช้นิทาโง่บ่รู้ชะตาชีวิตตัวเองก็ซวยบ่ได้แล้วภายหลังที่มีการโพสต์เฟซบุ๊กลงไปก็ได้มีแฟนเพจได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นรวมถึงอยากให้ฟ้องกับนายอัจฉริยะเฮามาฟังน้ำกันเบิ่งว่าสิสามารถฟ้องกับใดหรือบ่จากทนายเดชากิตติวรนันท์เพจทนายคลายทุกข์เพิ่นก็ได้พูดและไลฟ์สดเอาไว้ว่าประธานชมรมคนดังฟ้องทนายดังเรื่องหมิ่นประมาทเมื่อเสาร์นี้ศาลยกฟ้องเนื่องจากว่าจำเลยแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตกองเชียร์โพสต์เฟซบุ๊กทำนองว่าสิฟ้องกลับประธานชมรมผู้เป็นโจทย์ในข้อหาฟ้องเท็จและเบิกความเท็จเหตุใดหรือบ่ลองฟังอาจารย์เดชาให้ความรู้ทางกฎหมายแบบตรงไปตรงมาบ่เห็นแก่หน้าอินหน้าพร่มการที่บุคคลใดสิฟ้องบุคคลอื่นว่าฟ้องเท็จเบิกความเท็จสิต้องเป็นกรณีปั่นแต่งเรื่องเท็จบิดเบือนข้อเท็จจริงมากกันแกล้งผู้อื่นเท่านั้นถ้าเป็นการฟ้องตามข้อเท็จจริง
บ่สามารถฟ้องกลับในข้อหาฟ้องเท็จเบิกความเท็จใดถ้าฟ้องกลับมาก็สิถูกฟ้องกลับไปติดคุกติดตารางเด้วันนี้นะครับมีการฟ้องร้องคดีหมิ่นประมาทระหว่างประธานชมรมคนดังกับทนายดังคนหนึ่งผลคดีก็คือศาลยกฟ้องนะครับเนื่องจากมองว่าเป็นการใช้สิทธิ์โดยสุจริตนะครับผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนนะครับการฟ้องร้องคดีหมิ่นประมาทมันก็มีทั้งคดีที่แพ้และชนะนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าข้อความที่นะครับใส่ร้ายนั้นนะครับมันเป็นการใส่ความด้วยเจตนาร้ายหรือไม่นะครับนะถ้ามันไม่ใช่การใส่ความด้วยเจตนาร้ายมันเป็นการติชมโดยสุจริตนะครับใช้สิทธิ์ปกป้องตัวเองหรืออะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะฮะกรณีนี้นะครับมันก็จะไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับนะคำถามต่อมาว่าเอ๊ะคดีวันนี้ที่เขาฟ้องร้องกันระหว่างประธานชมรมกับทนายดังเนี่ยพอยกฟ้องเสร็จแล้วมีกองเชียร์บอกว่าเดี๋ยวจะฟ้องกลับประธานชมรมเนี่ยมันทำได้ไหมนะครับนะอย่าทำเป็นเรื่องเล่นไปนะครับไม่ใช่ว่าประธานชมรมฟ้องทนายดังแล้วยกฟ้องแล้วจะฟ้องกลับข้อหาฟ้องเท็จเบิกความเท็จได้นะอย่าทำเป็นเรื่องเล่นเพราะว่าถ้าศาลยกฟ้องเพราะดูแล้วฟ้องไปตามความเป็นจริงเบิกความไปตามความเป็นจริงนะฮะแต่จำเลยกล่าวถ้อยคำดังกล่าวเป็นการติชมหรือสุจริตก็ยกฟ้องไปก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องฟ้องเท็จเบิกความเท็จเพราะฉะนั้นถ้าจำเลยชนะคดีฟ้องกลับประธานชมรมซึ่งเป็นโจทย์นะครับวันข้างหน้าศาลยกฟ้องประธานชมรมก็ดำเนินคดีกลับได้ว่าเป็นการฟ้องเท็จเบิกความเท็จนะครับซึ่งที่ผ่านมาศาลฎีกาก็เคยตัดสินไว้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าวันนี้ประธานชมรมฟ้องหมิ่นประมาททนายดังนะประธานชมรมเป็นโจทย์แพ้เพราะศาลบอกว่าจำเลยติชมในสุจริตจะมาฟ้องกลับเอาง่ายๆไม่ใช่นะครับการจะฟ้องกลับโจทย์ในคดีอาญาได้ว่าฟ้องเท็จเบิกความเท็จได้ต้องเป็นกรณีปั้นแต่งเรื่องราวขึ้นมาบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างเห็นได้ชัดเจนรู้ทั้งรู้ว่าเป็นความเท็จแต่เอามาฟ้องถึงจะฟ้องกลับได้ข้อหาฟ้องเท็จไม่ใช่ง่ายๆนะครับลกลวงลกสารครับเบิกความเท็จก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องข้อสำคัญในคดีประเด็นแพ้ชนะถึงจะถือว่าเบิกความเท็จในข้อสำคัญไม่ใช่ง่ายนะครับคดีประเภทนี้ต้องชัดจริงๆนะฮะฟ้องเท็จก็ต้องบรรยายเท็จจริงๆอ่ะนะครับแล้วต้องเท็จในองค์ประกอบส่วนเบิกความเท็จก็เท็จในข้อสำคัญแห่งคดีก็คือประเด็นแพ้ชนะเพราะฉะนั้นประธานชมรมวันนี้แพ้ทนายดัง ก็อย่าไปตกใจครับประธานชมรมนะเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปแค่ศาลชั้นต้นยังมีศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาอีกนะครับแล้วไม่ต้องกลัวฟ้องกลับครับถ้าท่านประธานชมรมมั่นใจว่าสิ่งที่ฟ้องไปเป็นการฟ้องไปตามข้อที่จริงและเบิกความข้อจริงไม่ต้องกลัวนะครับนะยึดคำสอนพุทธทาสภิกขุถ้าวันนี้ทำถูกต้องพรุ่งนี้ไม่ต้องกลัวอะไร